สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการมาเฮ็ดประเภทไทยนะครับทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้อยู่กับผมต่อจากจินดาสุขศรีนะครับแล้วก็อาร์มตินภพศิลป์สมุนทองครับสวัสดีครับอาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีครับเอ่อวันนี้ครับเราเรื่องที่เราจะมาคุยกันเนาะอาจจะดูเป็นมุมวิชาการหน่อยแต่ว่าวันนี้เราจะมาชวนคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งครับซึ่งอาร์มเล่าให้ฟังว่าเป็นไฟแนลโปรเจกต์เนาะหนึ่งในไฟแนลโปรเจกต์ที่อาจารย์ได้รับที่อาร์มเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำนะครับตอนนี้อาร์ม หนังสือที่อามจะมาชวนคุยและเล่าให้ฟังวันนี้ครับชื่อ Remembering the Sam c h u i Women นะครับ Migration and Social Memory in Singapore and China นะครับ Sam c h u i Women หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินคำนี้ครับแต่ว่าเชื่อว่าคนที่เคยเดินทางไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์แล้วก็ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้รายละเอียดครับอยากให้อามเริ่มต้นจากการแนะนําหน่อยได้ไหมครับว่าหนังสือเล่มนี้ทําไมอาอามถึงอยากจะมาชวนคุยในวันนี้ครับ หรือทำไมอ่านผม <Okay. S 2> เรียกเล่มเล่มนี้เป็นเป็นเป็นเล่มในการทำไฟนอลโปรเจคคือวิชาที่เรียนนี่คือวิชา Research Methods นะครับและแต่ละสัปดาห์นี่ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือระเบียบวิธีวิจัยแตกต่างกันไปเนาะพอเราไปเห็นว่าสัปดาห์นี้ชื่อหัวข้อว่า comparative and historical research หรือว่าการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์หรือเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะแปลกแปลกมันมีคำว่า migration บวก Social m e m o ร y <ม>การย้ายถิ่นกับความทรงจำทางสังคมมันมาเกี่ยวกันยังไงแถมมันยังมีภาพประกอบบนหน้าปกนะครับเป็นภาพประกอบของกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเนี่ยในฐานะที่เคยเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสิงคโปร์บ่อยมากเนี่ยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเราจะเห็นภาพของผู้หญิงกลุ่มนี้เป็นดิสเพลย์จัดตั้งเยู่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายทั้งประเทศเลย แล้วก็สงสัยผู้หญิงกลุ่มเนี้คือใครแล้วสําคัญยังไงทำไมเจอทุกที่เลยก็ไปหาข้อมูลตามป้ายแผ่นการท่องเที่ยวที่ตามข้างทางะครับเขาก็จะบอกเนาะเราก็จะเห็นคําว่าซั s สุยวี m มนแล้วก็พยายามเซิรช์ชเนาะว่าซัมสุยซัมสุยซัมฉุยอะไรที่ว่าเนียมันคืออะไรกันแน่จนกระทั่งได้มาเจอหนังสือเล่มนี้ครับเราก็แบบยินดีรีบตอบรับเลยว่าฉันจะทําหนังสือเล่มนี้เป็นไฟนอลโปรเจกต จะทำความเข้าใจให้ได้ว่าหนังสือเล่มนี้มันต้องการจะสื่ออะไรแล้วใครกันแน่คือกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าเป็นซามสุยวีเมนก็เลยนํามาสู่การทำไฟนอลโปรเจกต์ผู้เขียนนะครับชื่อเคลวินโลนะครับก็เป็นนักสังคมวิทยาแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ที่ d e partment of sociology and anthropology ที่ NUS เนี่ยแหละคือเคลวินโลนี่ถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญในเอเชียนสั o คมวโลจีเลยแหละที่บุกเบิกและมีบทบาท เป็นอย่างมากเลยต่อการพยายามที่จะ apply historical method นะครับเข้ามาในสังคมวิทยานะครับคือคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะปกติเวลาพูดถึงสังคมวิทยาเราจะนึกถึง m e t h o ที่ใช้ก็ทำไม่พ้นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์หรือการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมก็ต้องไปทำเชิงปริมาณแจกแบบสอบถามไปเลยสิจะมาใช้เครื่องมือ ในเชิงประวติศาสตร์ได้ยังไงนั่นมันนั่นมันเป็นของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ไม่ใช่เหรอนะครับซึ่งนั่นก็เป็นความเข้าใจที่เคยถูกต้องมาก่อนแต่ว่าในปัจจุบันนะครับด้วยอิทธิพลของการข้ามสายข้ามศาสตร์สร้างบทสนทนาข้ามสาขาวิชาเี่มันก็ทําให้นักสังคมวิทยาครับไปห,หยิบยืมหรือช่วยใช้ เครื่องมือจากสาขาต่างๆมาผสมปนเปแล้วก็สร้างนวัตกรรมการวิจัยมากมายในสาขาวิชาตัวเองนะครับจนทําให้เครื่องมือของนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็ถูกนํามาใช้ในสาขาสังคมวิทยาด้วยไม่ใช่เพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือว่าวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ทําไปเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ในปัจจุบันนะครับว่ามันถูกเชฟขึ้นมาจากเรื่องราวในอดีตอย่างไรน,นี่คือแบบ แก่นแกนสาระเบื้องต้นเลยที่ทําให้เขาตัดสินใจเลือกใช้ะระเบียบว,วิธีวิจัยชุดนี้ในการศึกษาปรากฏการณ์เนี่ยครับครับทีนี้ subject หลักของนังสือเล่มเนี้ยครับที่อามหยิบมาก็คืออย่างที่เรากล่าวไปแลค,คือกลุ่มคนที่เราเรียกว่าซัมชุยว w o แมนสําหรับคนส่วนใหญ่ที่อาจจะฟังในที่นี้แล้วไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยอยากให้อามแนะนําให้ฟังหน่อยครับว่าคนกลุ่มนี้คือใครแล้วมีความสําคัญอย่างไรต่อประเทศสิงคโปร์ครับผม ถ้าให้เปรียบหรืออธิบายอย่างเร็วๆเนี่ยก็คือเป็นแรงงานข้ามชาติที่เดินทางมาจากประเทศจีนนะครับมาจากมณฑลกวางตุ้งนะครับแล้วก็คือไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านะครับเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งคือมันออกเสียงคล้ายๆหรือว่าซันสุยซันสุยซําสาุสย,สสย,สาสยอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่มีพื้นฐานความรู้เรื่องจีนศึกษาก็สามารถเข้ามาแนะนําในส่วนนี้ได้นะครับ ในพื้นที่เมืองดังกล่าวเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่แบบโอ้โหมีแรงงานหญิงเยอะมากทําการเกษตรเอ่ยทําก่อสร้างเอ่ยอะไรเงี้ครับทีนี้ปรากฏว่าในช่วงประมาณต้นศตวรรษที่ทยีเนี่ยประเทศสิงคโปร์มันก็เปิดประเทศมากขึ้นเรื่อยๆอในการดึงดูดเอาแรงงานจากต่างชาติอะครับเข้ามาเป็นแรงงานแรงงานกายและกันหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นบลูคอลลาเลเบอร์ครับเป็นแรงงานแบบเสื้อคอปก น้ำเงินหมายถึงว่าใช้แรงกายมากกว่าที่จะเป็นแรงงานแบบใช้สมองหรือทํางานใน Office ออฟฟิศอะนะครับแรงงานกลุ่มนี้เดินทางมาที่สิงคโปร์เพื่อมาค้าแรงงานและภาคส่วนสําคัญเลยที่เขามักจะเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ใช้แรงงานเนี่ยก็จะเป็นภาคส่วนการก่อสร้างนะครับลองจินตนาการดูก็ได้ว่าเป็นผู้หญิงโสดเดินทางมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วงานหลักเขาทำเนี่ยก็คือการก่อสร้าง นเนี่แหละคือคุณลักษณะสําคัญแล้วลักษณะที่เป็นภาพจําที่คนในสิงคโปร์อ่ะจะจดจำเกี่ยวกับผู้หญิงกลุ่มนี้คือแต่งตัวได้เสื้อผ้าสีดําแต่ว่าบนผมเขาเนี่ยจะมีแบบหมวกใบเล็กๆสีแดงนะครับแล้วก็ผูกผมด้านหลังทํามวยผมเป็นสีแดงเขาก็จะเรียกกันว่าซามสุยวูมนเนี่ยคือแรงงานหญิงก่อสร้างที่มีผ้าผูกผมสีแดงนะครับฟังดูแบบนี้คุณผู้ชมก็อาจจะรู้สึกงง,งว่าแล้วมันสําคัญยังไง มันมันโดดเด่นกว่าแรงงานข้ามชาติกลุ่มอื่นๆได้อย่างไรทําไมมันกลายมาเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ใหญ่มากขนาดเนี้ยจริงๆเรื่องเนี้ยจะต้องคุยต่อไปเลยในเชิงของนโยบายในเชิงของการพยายามที่จะสร้างชาติหรือว่าการพยายามทํางานผ่านโครงการการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมต่างๆของสิงคโปร์ซึ่งเดี๋ยวเราก็อาจจะกล่าวถึงนะั้นต่อไปในช่วงเบรกนี้และเบรกถัดไปนั่นแหละครับครับอยากให้อามช่วยขยายความหน่อยว่า ไอตัวเมทร و ل و ีที่ใช้ในหนังสือเล่มเนี่ยครับมันมีความน่าสนใจยังไงแล้วอาจจะอธิบายเผื่อสักนิดสําหรับกลุ่มคนที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลรํ่เรียนมาทางสังคมศาสตร์ไม่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 ได้แน่ใจว่าไอสิ่งที่เรียกว่าเมทร و ل و ีมันคืออะไรกันแน่เนี่ยคือปกติอย่างที่บอกไปเนาะเวลาเราทํางานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยคนภายนอกสาขาก,ก็จะเข้าใจว่าการวิจัยเชิงคุณภาพของนักสังคมวิทยาเนี่ยถ้าไม่สัมภาษณ์เชิงลึกก็ต้องไปสังเกตอย,อย่างมีส่วนร่วมไปคุกคลีตีโมงอยู่อาศัยราวกับเป็นคนในเนาะ แต่ว่าในงานชิทเนี่ยครับสิ่งที่ผู้เขียนเลือกใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นแหล่งข้อมูลในการนํามาซึ่งข้อมูลทําวิจัยเนี่ยมี2ส,ส่วนหลักๆส่วนแรกเนี่ยคือมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เขาไปค้นมานะครับจากในหอจดหมายเหตุทั้งที่สิงคโปร์และที่ฮ่องกงเลยกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันยังมีสมาคมหญิงซามสุยก็คือพวกแบบหญิงชาราที่ในอดีต เคยมาค้าแรงงานในช่วงกลางศตรวรรษที่20ถึงปลายศตรวรรษที่20ในฐานะซามสุริวเมนนะครับมาค้าแรงงานแล้วยังมีชีวิตอยู่นะแต่ปัจจุบันแก่มากละอาจารย์ท่านเนี้ยหรือผู้เขียนท่านนี้ก็พยายามเข้าถึงชุมชนนั้นนะครับหรือเป็นสมาคมกลุ่มนั้นหรือบางคนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ญาติญาติเนี่ยยังคงมาร่วมทํากิจกรรมกับหญิงหญิงแก่กลุ่มนี้อยู่นะครับนักวิจัยหรือผู้เขียนท่านนี้ เควินโลเนก็เข้าไปคลุกครีตีโมงแล้วก็เข้าไปในฐานะที่เป็น v o l u n t e er เวิร์กเป็นอาสาสมัครเขาไปทํางานกับคนแก่ในชุมชนแกก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปแบบทํากิจกรรมอ่ะทุกสุดสัปดาห์เลยเป็นเวลา11เดือนผลัดกันไปกันมาก,นกับการเดินทางไปที่หอจดหมายเหตุไปนค้นเอกสารต่างๆว่ารัฐบาลนําเสนอจัดวางหรือมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตของซัมซุยวีเมน รวมไปถึงซามสุยวีแมนเองเนี่ยมีเขียนไดอารี่อะไรกันหรือเปล่าหรือมีการจดบันทึกอะไร <S <S หรือมีออร์เรลิสต y รีบทสัมภาษณ์ใดๆที่บันทึกเอาไว้ที่หอจดหมายเหตุบ้างหรือเปล่าเนี่ยครับหลักๆแล้วข้อมูลที่เอามาใช้ในงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นข้อมูลในเชิงเอกสารที่มาจากหอจดหมายเหตุและข้อมูลที่เป็นคําพูดคําบอกเล่าจากบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หรือญาตินะครับที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ซามสุยวีมนผู้นั้นอาจจะล่วงลับไปแล้วครับ เป็นแหล่งข้อมูลและวิธีการศึกษาที่น่าสนใจมากครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพักเบรกแรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพูดคุยกันต่อกับอาร์มนะครับผม ครับกลับมาถึงช่วงที่2นะครับของรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักแล้วก็อามตินภพนะครับเรากําลัางพูดคุยกันถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่อามใช้ในการทำไฟแนลเปเปอร์เนาะของวิชาที่อามกำลังเรียนอยู่นะครับเกี่ยวกับเมทร์โลจีหนังสือเล่มนี้อธิบายถึงผู้หญิงกลุ่มหนึ่งในสิงคโปร์นะครับที่ชื่อว่าซัมชุยวิเมนนะครับทีนี้ในตัวหนังสือเนี่ยมันมีอีก2คํคเนาะที่อามเปิดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นมันมีความน่าสนใจแล้วเอามาเกี่ยวข้องกันคือคําว่า migration กับ so อามาช่วยขยายความให้หน่อยนะครับว่าเรื่องนี้เออเรารู้แล้วว่าซัมชุยวีแมนเนี่ยเป็นผู้อพยพเนาะ m i เก a t i o n ที่เข้ามาอยู่ในสิงคโปร์ทีเนี้ยไอตัวโซเชียลมมโม y รีเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องอยังไงและเป็นสาระสําคัญยังไงของตัวหนังสือเล่มนี้ครับก็อย่างที่พูดไปหลายๆตอนก่อนหน้าเนี่ยครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยเวลาที่นําเสนอเรื่องสิงคโปร์ทีไรเนะี <maravil> ่ยเราเองก,ก็จะเน้นอยู่หลายๆครั้งเลยว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ย คีย์สำคัญเลยจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ของประเทศนียก็คือช่วงการสร้างชาติเนาะหลังจากที่ได้รับเอกราชไปรวมอยู่กับมาเลเซียแล้วก็เกิดเหตุจะต้องแบ่งออกจากมาเลเซียแล้วก็มาอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่สิงคโปร์มันแบบมันเดือดร้อนมากกับการที่พยายามจะต้องสลายขั้วความแตกต่างทางเชื้อชาตินะครับเพื่อนํามาสึ่งการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติขึ้นมาในช่วงแบบ6 0 7 0นยะ ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์มันจึงซีเรียสมากกับการที่จะทํายังไงดีให้คน่ะสละการเป็นจีนการเป็นอินเดียการเป็นมาเลยแต่เราทั้งหลายเป็นสิงคโปร์เหมือนๆกันมันก็มีหลากหลายแนวนโยบายเนาะแต่ว่านโยบายที่วันนี้จะจะจะโฟกัสมากเป็นพิเศษนะครับมันก็คือการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติผ่านสิ่งที่เรียกว่าการรักษาหรือว่าการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะ ทำพรบรที่เรียกว่า preservation of monuments หรือว่าพรบอนุรักษ์อนุสวรีนะครับในปี70แล้วก็ตั้งบอร์ดหรือคณะกรรมการขึ้นมาดูแลอันเนี้ยในปี71นะครับ <ừ. S 1> หน้าที่ก็คืออะไรก็ตามที่มันจะมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ได้ให้ p r e s e r v e าไว้เลยอนุรักษ์เอาไว้เลยย้อนกลับมาที่คำถามของต่อมาครู่แล้ว social memory ล่ะมันคืออะไรมันสำคัญยังไง ทีนี้สิงคโปร์อะครับอย่างที่เราหลายๆคนอาจจะทราบอยู่แล้วมันเป็นเกาะเล็กๆเนาะแล้วประวัติศาสตร์ของมันอะมันก็มาจากการที่มันดึงดูดเอาคนนอกนะครับในเครื่องหมายคำพูดดึงดูดเอาแรงงานข้ามชาติคนนอกคนต่างถิ่นต่างแดนมาอยู่อาศัยกลายมาเป็นเหมือนแบบ melting pot หรือว่าเป็นหม้อหลอมรวมทางวัฒนธรรมที่ใครก็ไม่รู้แหละโผล่มาคนนอกทั้งหลายโผล่มาแล้วก็มาอยู่นานเข้านานเข้า จะทำยังไงให้คนพวกนี้รู้สึกว่านี่คือบ้านของฉันนี่คือบ้านของพวกเราดังนั้นนะครับประวัติศาสตร์การสร้างชาตินะครับในแบบฉบับของสิงคโปร์เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการที่คนในยุคปัจจุบันพยายามอย่างมากเลยที่จะร้อยเรียงเอาเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์หลายๆชุดจากคนหลายๆกลุ่มหลายๆคนหลายๆกลุ่มกลุ่มจีนกัชุดนึงกลุ่มอินเดียกัชุดหนึ่งกลุ่มมาเลกัชุดหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะแยกขาดจากกันจะร้อยเส้นเรื่องเล่าเหล่านั้นให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างไรเราเรียกมันว่าเป็นเส้นเรื่องของเรื่องเล่าสิงคโปร์เนี่ยครับมันคือความพยายามสร้างชาติด้วยการสร้างหรือเขียนหรือประพันธ์ประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับโดยร้อยเรียงเอาวัตถุดิบที่มีอยู่เดิมที่กระจัดกระจายเนะี่ยมาสร้างเป็นเรื่องใหม่ซึ่งมีความผสมปนเปกันอย่างมากเลย ด้วยความที่อย่างที่บอกไปเมื่อครู่นะว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความทรงจาเกี่ยวกับคนนอกอะ่ะเราจะทํายังไงให้เรารู้สึกว่าเรายึดโยงกับคนนอกอะ่ะโดยเฉพาะ<ม>ในกรณีเนี้ยซัมซุยวีเมนผู้หญิงเหล่านี้คือคนจีนอะ่ะเห็นได้ชัดว่าเป็นคนจีนแล้วมาก็มามาสร้างตึกสร้างบ้านสร้างถนนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตฉันด้วยซ้ำด้วยซ้ำเพราะฉันปัจจุบันฉันเป็นนักศึกษาฉันเป็นครูอาจารย์ฉันเป็นออฟฟิศเวิร์กเกอร์ไม่ใช่บรรพบุรุษข,ของฉันด้วยซ้ําจะทํายังไงล่ะ ให้คนในปัจจุบันมีความรู้สึกเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนในอดีตที่ทํางานก่อสร้างนะครับ <c oughs> ด้วยเหตุเนี้รัฐบาลนะครับก็กระตือร้นเป็นอย่างมากตั้งแต่ช่วง70ไล่เป็นต้นมาเลยจนกระทั่งช่วงประมาณแบบ2000 2010เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงซามสุยในฐานะผู้บุกเบิกและมีส่วนร่วมสําคัญในการสร้างชาติปกติเวลาเราพูดคำว่าสร้างชาตินะครับต่อ เราจะนึกถึงคําว่าสร้างชาติในเชิงนามมาทมใช่ไหมแบบสร้างชาติขึ้นมาจากวัฒกรรมอะไรสักอย่างจากแนวนโยบายอะไรต่างๆแต่คําว่าสร้างชาติกับกลุ่มผู้หญิงซามสุยเนี่ยมันซ้อนกันสองความหมายความหมายที่หนึ่งคือสร้างแบบทางกายภาพค,คือกูก่ส<า>อสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือกูนะครับกับสองคือในการก่อสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือกูเนี่ย กูก็สร้างชาติในเชิงนํามาทาไปพร้อมๆกัน mm hmm. ประเด็นที่หน้าโฟกัสคือประเด็นที่สองอ้คำว่าสร้างชาติขึ้นมาในเชิงนํามาทำเนี่ยทำยังไงคําตอบก็คือรัฐบาลนะครับพยายามสร้างแบบเรียนนะครับหรือว่าโครงการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับซามสุยวีเมนตามมิวเซียมนะครับ mm hmm. หรือจัดดิสเพลในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้มีภาพของซามสุยวีเมนปรากฏบ่อย นะครับไม่ใช่แค่ปรากฏบ่อยๆร้านขายซูลเวเนียต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนก็พยายามขายข,ายของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับซามสุยวีเมนเพื่อตอกย้าว่าผู้หญิงพวกนี้นเป็นกลุ่มคนสําคัญที่เราต้องระลึกต้องจดจํานะห้ามลืมวกเขาเด็ดขาดเพราะเขาสร้างชาติขึ้นมาได้สองความหมายที่ซ้อนกันนั้นบวกมากไปกว่านั้นนะครับมีการสร้างเนวารทีฟใหม่ๆขึ้นมาหล่อหลอมขึ้นมาหอ่อหุ้ม กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ด้วยหลักๆเนี่ยแบ่งออกเป็น3ามสามเนื้อด้วยกันเนื้อเร่แรกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพูดกันไปละมันคือเนื้อ t i v ่ว่าด้วยการเป็นแรงงานข้ามชาติหญิงชาวจีนก็คือเป็นคนนอกมาอยู่อาศัยต่างถิ่นต่างแดนที่สิงคโปร์เนื้อเรื่ที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็น first Asian feminist oh. คำกล่าวคำนี้ถูกกล่าวขานโดยถ้าจำไม่ผิดอะเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งของสิงคโปร์นี่แหละ เคยกล่าวสปีชเลยบอกว่าเราควรระลึกระยกย่องว่าผู้หญิงเราเนี้ยคือเจ๋งมากอะ่ะไม่แต่งงานเว้ยแบบเ <c oughs> ดือขนบกวางตุ้สุดฤทธิ์ฉันจะเป็นหญิงโสดฉันจะออกไปผจญโลกเอาแต่ there, เพียงลําพังฉันจะเดินทางไปสิงคโปร์เพียงลําพังเพราะฉันนะ่ะมัน่นฉันผู้หญิงแกร่งอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือนัยยะของการเป็นเฟมินิสต์แล้วในประวัติศาสตร์เอเชียไม่เคยมีแนวนี้มาก่อนเนี่ยผู้หญิงกลุ่มนี้แหละคือเอเชียนเฟิร์สเฟมินิสต์ น r a t ที e ที่3ามนะครับกลับกลายเป็นน r a t ที e ที่จะผูกโยงกับปัจจุบันมากหน่อยก็คือเป็น narrative ว่าด้วยการเป็นหญิงชาราผู้ไร้ความช่วยเหลือรอคอย charity อ่ะรอคอยการกุศลแปลว่าอะไรแปลว่าโอ้ยในอดีตอะทุ่มเทเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมตั้งมากมายแต่สุดท้ายในปัจจุบันน่ะผู้หญิงเราเานี้กลับกลายเป็นคนแก่ที่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเราอ่ะไม่ควรดูแคลนผู้หญิงแก่เหล่านี้ว่าไร้ค่า แต่เราควรมองว่าผู้หญิงแก่เหล่านี้มีคุณุปการที่สําคัญต่อประเทศดังนั้นนะครับมันจึงมีโอกาสหลายครั้งมากที่พอเข้าสู่ฤดูกาลช่วงแบบปีใหม่จีนที่ไรอ่ะผู้หญิงเหล่านี้จะออกสื่อบ่อยมากเช่บบรนรัฐบาลแห่พาสื่อไปแบบเลี้ยงข้าวผู้หญิงสามสุยหรือบรรดาญาติญาติผู้หญิงสามสุย,รรย,ย,สมสยเพื่อเป็นการขอบคุณมีการมอบช่อดอกไม้นะครับหรือจัดกิจกรรมแบบตรวจสุขภาพฟรีประจําปีอะไรให้กับผู้หญิงกลุ่มนี้ในฐานะของการตอบแทนตลอดชีวิต นะครับก็มีกิจกรรมชุมชนมากมายหลากหลายรูปแบบแหละที่ถูกนำเสนอในฐานะที่เป็นสิ่งที่สังคมควรคงไว้ซึ่งการตอบแทนผู้หญิงกลุ่มนี้ในฐานะที่เป็นแบบอดีตฮีโร่ของชาตินั่นก็คือกระบวนการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง migration กับ social memory ที่ตอนแรกอะเรารู้สึกว่ามันเกี่ยวกันยังไงวะแต่สุดท้ายหนังสือเล่มนี้ก็ทาให้สเรื่องเนี้ย,เ,เ,ยเข้ามาเกี่ยวกันได้ผ่าน สิ่งที่เรียกว่าการสร้างความทรงจำเกี่ยวกับซามสุยวีเมนผ่านนโยบายในรูปแบบต่างๆผ่านการสร้างเนื้อเรื่องทั้งสามแบบขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งอามที่เราอยากลองถามต่อก็คืออย่างที่อามว่าว่าเออสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นประเทศที่เป็นที่รวมของคนที่มาจากหลากหลายเนาะมีจีนมีมาเลเซียมีอะไรที่ต่างๆซามสุยวีเมนก็เป็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเป็นแรงงานนะครับแต่เราคิดว่า คงมีผู้หญิงกลุ่มอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่ซามชูวเมนเป็นผู้หญิงที่มาจากกลุ่มประเทศอื่นหรือผู้หญิงในปัจจุบันที่เป็นชาวต่างชาติอีกหลากหลายกลุ่มที่เข้ามาเป็นแรงงานหรือเข้ามาทางานในสิงคโปร์เหมือนกันหนังสือเล่มนี้ได้มีการเปรียบเทียบความเหมือนหรือต่างหรือมุมมองของรัฐบาลในการจัดวางผู้หญิงกลุ่มอื่นไหมครับเมื่อเทียบกับตัวผู้หญิงซามชูเองจริงๆอ่ะคาถามเนี่ยก็เป็นคําถามที่ดีมากเลยแล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวโปรเจกต์ที่เราทําด้วยเพราะว่าตัวโปรเจกต์เนี่ยมันต้องการจะให้นักศึกษาก็คือเราเนี่ โฟกัสว่าอหนังสือเล่มนี้มันนำเสนอไอสิ่งที่เรียกว่า historical and comparative method หรือเปล่าซึ่งมันก็ทำมันเปรียบเทียบว่าผู้หญิงที่เรียกว่าซามซุยกับผู้หญิงที่เรียกว่ามาเจ๋มาเจ๋เจก็คือให้หนึกถึงหนังจีนนะครับบางเรื่องเราจะเห็นภาพแม่นมเนาะเป็นผู้หญิงแก่แ,กแต่งตัวสีดำใส่แบบเสื้อสีดาเป็นโสดแล้วก็อยู่ยันแก่ยันเท่าในบ้านหลังนึงไปเลยอะดูแลพว,พวกครอบครัวคนรวยอะปรากฏว่ามีในงานชิ้นเนี้ย เควินโลก็เปรียบเทียบเหมือนกันว่าเฮ้ยทาไมซัมซุยถูกเน้นจังวะแต่ว่าเราแทบไม่เคยเห็นตัวตนหรือการน,นําเสนอภาพแทนเกี่ยวกับความทรงจําที่เรามีเกี่ยวกับหมาเจ๋เลยอ่ะ mm. มันเป็นเพราะว่าเมื่อเทียบดูแลว้วอะซัมซุยอะมันไปตอบโจทย์เรื่อง national narrative หรือว่าเรื่องเล่าแห่งชาติว่าด้วยความต้องเอาตัวรอดท่ามกลางความเหนื่อยยากทุมเทแรงกายหยาดเหงื่อเหงื่อออกมาเป็นเม็ดๆเ,เลยเนี่ยใช้แรงกาย อดทนเข้มแข็งเหลือกเกินแต่หมาเจมมันคือแบบเลี้ยงลูก<ร>เลี้ยงเด็กอะเป็นแนนนี่อะเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะมันไม่แกร่งเท่ากับการนําเสนอภาพของซามสุยดังนั้นซามสุยจึงต,ตอบโจทย์กว่าแถมเคลวินโลก็เปรียบเทียบอีกนะเอาซามสุยวีเมนที่ทํางานก่อสร้างอะกับแรงงานก่อสร้างในปัจจุบันที่เป็นผู้หญิงที่เดินทางมาส่วนใหญ่จะเป็นคนอินเดียเนาะปรากฏว่าของปัจจุบันก็ไม่เวิร์กเพราะปัจจุบันอะ ไอสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเล่าแห่งชาติหรือ national narrative อ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำว่าการเอาตัวรอดหรือความอดทนอีกต่อไป national narrative ในปัจจุบันของสิงคโปร์เปลี่ยนจากคำว่า survival ไปเป็นคำว่า w e a l t h หรือคำว่าสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย<ะ>ดังนั้นน่ะซามสุยวิเมนก็ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปในปัจจุบันพวกบรรดาแรงงานก่อสร้างจากอินเดียในปัจจุบันก็ยิ่งไม่ตอบโจทย์กับ national narrative ชุดนี้ ดังนั้นนะครับถ้าจะพูดถึง national narrative ในอดีตที่ตอบโจทย์ที่สุดคือคำว่า survival and perseverance เนี่ยต่อสู้กระเสือกกระสนด,ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดและความอดทนเนี่ยนะก็ต้องสามสวุยวีเมนเท่านั้นกลุ่มอื่นไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันไม่เวิร์ k ทั้งสิน้นจริงๆอนะอยากแนะนำให้อ่านมากๆเลยนะครับเพราะว่า เป็นหนังสือที่ไม่ได้นําเสนอเฉพาะในมุมมองของภาครัฐอย่างเดียวว่ารัฐมันทําอะไรกับชีวิตของผู้หญิงกลุ่มนี้บ้างนําเสนอย่างไงบ้างแต่มันก็มีการนําเสนอหลักฐานที่มันถ้าถ้าพูดแบบในเชิงประวัติศาสตร์ก็คือนําเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเชิงกระแสะวิพากอะนะครับเอาเรื่องเล่าส่วนตัวเอาเอกสารส่วนตัวอะไรเงี้ยมานําเสนอซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้อา <S <S ่านที่พยายามจะเข้าใจว่าเอ้ย เรื่องเล่ากับผู้หญิงเหล่านี้ก็น่าจะมีแค่มุมเดียวแบบเดียวอดทนแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็ดูเป็นเฟมินิสต์มันมีแบบอื่นอีกมันความเดอร์ตี้อีกมากมายที่ถูกนําเสนอนะครับเพื่อเห็นว่าชีวิตของคนคนนึงมันกลมกลม่อมมันมันมีความกลมสมบูรณ์มากขนาดไหนมีความบิดเบี้ยวเจือปนมากขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจนีก็แบบบอกเลยว่าหามาอ่านเถอะมันเวิร์กจริงๆหนังสือเล่มนี้ครับ ครับผมก็วันนี้เราได้สาระความรู้เนาะเกี่ยวกับผู้หญิงซ้มชุยซึ่งหลายท่านถ้าอนาคตไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์หรือใครที่เคยไปแล้วแลวได้กลับไปเที่ยวซ้มอีกเนี่ยก็คงเห็นแล้วก็คงนึกถึงคลิปนี้เนาะแล้วก็คงสนใจไปหาอ่านกันต่อได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาร์มตินภพมากนะครับที่เอางานที่ตัวเองศึกษาเนี่ยมาแชร์ให้เราฟังครับผมก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหมายเหตุประเทศไทยนะครับผ่านแพลตฟอร์มของทาง ประชาไทยในทุกช่องทางนะครับผมก็พบกับรายการมาเหตุประเภท,เท,เทไทยได้ใหม่นะครับในทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมกับอาร์มก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ